ของมาฝากถุงนี้ฉันขอนะเฮ้ยคุณทำไมมาแย่งของจากมือคนอื่นแบบนี้อ่ะแล้วของเนี่ยฉันก็ซื้อให้พี่ชายของฉันของมีตั้งหลายถุงพี่ชายเธอใช้คนเดียวไม่หมดหรอกอย่าขี้งกไปหน่อยเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่างกหรือไม่งกป่ะแต่ของเนี่ยฉันซื้อให้พี่ชายฉันไม่ได้ซื้อมาให้คุณเอาคืนไม่ให้ไว้นี่ไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปเถอะแล้วก็บ้านกันดีกว่าขอบคุณค่ะไปสิไปพี่บ้านอ่ะพี่ซื้อให้พี่โอ้ยพี่บ้านน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะก็มีแต่ของปวดแกทั้งนั้นเลยนี่นานๆแกจะกลับมาจากต่างประเทศกินได้เยอะล่ะพี่ชายในนี้น่ารักสุดในโลกโอ้ยนี่แกเดินเข้าบ้านมาเลยเหรอทำบ้านเลยของคุณอ่ะแม่ไม่อายช่างมันเถอะนี่ไม่เป็นไรหรอกไม่ไหวแล้วโว้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นอะไรถึงได้เข้ามาปวดบ้านฉันแบบเนี้ยแต่ขอเถอะเลิกยุ่งกับบ้านฉันสักทีน้อยอีนี่แกกล้าดีไงปากดีใส่ฉันบาสแกสอนน้องสาวแกยังไงเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นคนยังไงไม่มีมารยาทได้งั้นของทั้งหมดพวกแกก็ไม่ต้องกินขอกันจ๊ะแต่นี่ไม่ได้วะช่างมันแต่นิ้งคนแบบนี้ด่าไปก็ไร้ประโยชน์โทษเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยอ่ะมัวแต่งงงเรื่องเมื่อวานอยู่เรื่องเพื่อนบ้านมหาภัยอ่ะนะพูดแล้วก็โมโหนั่นไงพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงทำอะไรกันอ่ะเรากำลังจะใส่บาตรกันอ่ะเอาใส่ด้วยกันไหมเฮ้ยนั่นมันของใส่บาตรนะคุณเพราะว่าทำไมพ่อทำไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรป่ะเออมีแม่โอ้ยพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยพี่ออยตูนรีบพาพี่สาวเธอกลับบ้านเลยมาวุ่นวายบ้านพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยก็เรื่องทุกอย่างมันเป็นเพราะแกอ่ะแกเอาแต่ทำงานแกไม่เคยสนใจพี่เลยอ่ะแกรู้ป่ะว่าพี่เหงาแค่ไหนอ่ะคุณจะเหงาแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับคนอื่นเข้าใจไหมไม่แน่นะเพราะคุณมีนิสัยแบบนี้ไงน้องก็เลยไม่อยากอยู่กับคุณอ่ะอ้าวอีนี่จะเอาใช่ป่ะฝังพี่นะพอได้แล้วถ้าพี่ไม่หยุดนะหนูจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกตูนตูนบ้านว่าออยรีบตามน้องมาเถอะก่อนที่อะไรจะแย่ไปกว่านี้ตูนเราเองก็อีกคนอะไรยอมได้ก็ยอมยอมมั่งเถอะรู้แล้วนะโทษไปเข้าบ้านเก็บของด้วยป้าไม่ได้ฉันแล้วแหละวันนี้มันไม่ช่วยน้องเลยเหรอลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ